วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับ10โมงเช้าแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมได้ไปแล้ว1เมนูนะครับเรียกว่ามีเคล็ดลับเต็มเปี่ยมไปแล้ว1เมนูครับวันนี้ครับใครรักกะเพราที่เรียกว่าเมนูคิดไม่ออกก็ต้องคิดถึงกะเพราหรือเรียกเมนูสิ้นคิดนั้นวันนี้จะเป็นผัดกะเพราซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมทำไปครั้งนึงก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพรานะครับแต่วันนี้จะทำเป็นวุ้นเส้นครับเป็นวุ้นเส้นผัดกะเพราทะเลมาดูกันครับนี่เรียกว่าจานเดียวครบเลยเป็นทั้งกะเพราแล้วมีวุ้นเส้นด้วยผมมีวุ้นเส้นพริกแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะครับแช่น้ำหน่อยแล้วผมก็จะมีข่านิดหน่อยนะครับใบกะเพราเสร็จแล้วผมก็มีซีฟู้ดอยากจะใส่อะไรจัดการได้เลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะผัดเพราะฉะนั้นผมทำซีฟู้ดไปแล้วนะครับจะผัดไม่ได้นอกจากเราจะต้องมีน้ำมันครับวันนี้พิเศษหน่อยครับผมใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียนะครับของพัดครับซึ่งเรียกว่าไม่มีไขมันทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาแล้วเรามาผัดกันเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเอาครกก่อนครับมีครกครับนี่โอเคพริกแห้งครับผมตำก่อนเลยพริกแห้งครับเพราะเมื่อกี้เป็นมันต้องแช่น้ำใช่ไหมครับแช่น้ำอุ่นก็ยิ่งดีนะครับทำให้เขานุ่มแล้วก็ตำได้ง่ายครับอีกอย่างหนึ่งคือข่าครับข่าก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้กลิ่นคาวซีฟู้ดน้อยลงไปเพราะนั้นผมใช้3แว่นเล็กๆแบบนี้พอนะครับซอยให้เล็กหน่อยเพื่อที่จะอยู่ในครกแป๊บเดียวก็ละเอียดครับอย่างนี้นี่แม้แต่เขาเรียกว่าแม้แต่ผัดกะเพราเราเนี่ยนะถ้าพูดถึงแล้วมันเป็นพริกผัดกะเพราเนี่ยมันง่ายไม่ต้องละเอียดจนแบบเหมือนพริกแกงนะครับแล้วก็คิดถึงก็จะทำได้ง่ายหมายความว่าถ้าพริกแกงโอ้โหต้องตำกันหลายอย่างตำจนละเอียดเลยนะครับแต่พริกกะเพราไม่ต้องตำละเอียดขนาดนั้นก็ได้เนื้อพริกแล่นใบได้จะพูดอย่างนั้นนะครับผมใส่พริกไป6เม็ดกระเทียมครับกระเทียมไทยของเราใช้มือปิดครกหน่อยครับเดี๋ยวตาลืมไม่ขึ้น หอมเลยครับเอาละครับเรียบร้อยอย่างที่บอกครับไม่ต้องละเอียดแต่หอมมากไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยคิดได้ปุ๊บตำปั๊บผัดได้เลยไม่ต้องไปรอว่าโอ้โหต้องตำให้ละเอียดพริกต้องไม่แล่นใบอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ผัดกะเพรานี่สบายมากเลยเป็นอย่างนั้นเอาล่ะอีกอย่างนึงครับกุ้งปลาหมึกผมทำแล้วปลาครับชิ้นเนื้อปลาเราวันนี้ใช้เป็นปลากระพงนะครับนี่ชิ้นอย่างยาว1ชิ้นครับวันนี้ใช้ปลากระพงขาวตัวใหญ่นะครับเอาละผมใส่น้ำปลาหน่อยนะครับในเนื้อปลาที่เราจะทอดเขาครับปิดไฟแล้วครับจะทอดปลาก่อนแล้วผมก็ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียครับของพัดนี่แหละครับใส่ลงไปครับพอให้ท่วมวงในของกระทะที่จะทอดนะครับระหว่างที่เรารอเนี่ยผมก็จะมาเด็ดใบกะเพราสำคัญคือผมชอบดอกกะเพราด้วยกระทะทอดปลาพวกนี้ถ้าไม่ใช่ชัฟรอนนะครับถ้าไม่ใช่กระทะนอนสติ๊กก็ให้ทำให้เขาร้อนก่อนแล้วก็ถึงใส่ปลาลงไปทอดปลาจะได้ไม่ติดนะครับติดกระทะหมายความว่าติดกระทะนะครับเราเริ่มร้อนแล้วเอาปลาแตะแป้งนะครับขยาวลงหน่อยครับใส่ลงไปทอดเลยนี่ครับล้างซะหน่อยโอเคเรียบร้อย2อย่างนี้เราไว้ข้างหลังก่อนโอเคนี่นะครับรอนิดนึงนะครับรอให้ปลาเราสุกเหลืองหน่อยเอาละครับเสร็จแล้วเรียบร้อยปลาเราครับเหลืองสวยพักไว้นี่พักไว้ครับทีนี้ในหวานที่พักเนี่ยผมขอใบใหญ่ๆสัก 2-3 ใบหน่อยระวังหน่อยแล้วกันนะครับน้ำมันเยอะ
นี่ทอดน้ำมันให้เขาหอมๆวางข้างบนตัวปลาครับโอเคในกระทะผัดเส้นแล้วครับทีนี้ใบนี่ก็พอเงียบเสียงซู่ๆซ่าๆนะครับแสดงว่าเขียวใช้ได้มันเงียบแล้วเราก็ตักขึ้นมันเขากรอบใช้ได้แล้วผมลดไฟก่อนเพราะว่าน้ำมันเนี้ยเอามาผัดกับวุ้นเส้นครับปิดไฟลืมอ่ะวุ้นเส้นครับแช่น้ำเรียบร้อยผมก็จะใส่ไข่ลงไปในวุ้นเส้นนะครับเขาให้เข้ากันใช้มือเลยดีกว่านะไข่เราเขาให้เข้ากันครับให้มันร้อนรอไว้แล้วครับโอเคอย่างที่บอกว่าเราจะมีพริกหน่อยครับเพราะอยากจะได้พริกลงไปในนี้ด้วยเอาละครับเขาลงไปใส่ลงไปครับนี่โอเคเอาละครับเราก็จะผัดอย่างเงี้ยไฟอ่อนไปก่อนนะครับยีๆหน่อยนะครับให้ไข่เขาแยกกับเส้นหน่อยแล้วก็พริกที่เราใส่ไปจะได้หอมๆด้วยครับข้อสำคัญคือต้องยีไข่ให้สุกนะครับสุกพร้อมเส้นนะครับให้เขาล้วนๆเลยเพราะนั้นเวลาผัดไปแล้วเนี่ยเวลาถึงไฟเนี่ยไข่ก็จะเกาะตัวเส้นทำให้เส้นล้วนออกจากตัวกันนะครับไม่เกาะกันแล้วก็ตัวพริกกับกระเทียมที่เราตำเอาไว้ก็จะหอมพอดีครับผัดนานหน่อยนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ทำให้เส้นเขาถึงไฟแล้วก็หอมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเวลารู้ว่าได้ไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นไข่กำลังกระเด็นแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นก็จะเป็นฟองๆๆนะครับโดนน้ำมันกับไข่ที่เป็นฟองอยู่เนี่ยแล้วก็กลิ่นหอมนะครับเป็นใช้ได้แล้วท่านผู้ชมครับนี่ใช้ได้ผมปิดไฟไว้ก่อนอย่างนี้เลยครับ yes ขั้นตอนต่อไปเราก็เอากะเพราของเราที่เหลือพริกกะเพราครับทำผัดกะเพราแล้วครับทีนี้แน่นอนครับน้ำมันเมล็ดคาเมเลียครับของพัดพัดใส่ลงไปครับเอาพอหอมครับเหมือนเดิมครับเราเค้ารวมกันกับน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับพริกที่เราตำเอาไว้จะมีวุ้นเส้นติดในกระทะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับพอเราเริ่มใส่ก็น้ำมันก็ร้อนพอดีเพราะกระทะเราร้อนอยู่แล้วนะครับก็ผัดให้กระเทียมพริกหอมหน่อยครับมีข่าวันนี้ด้วยนะครับให้เค้าหอมหน่อยเริ่มหอมแล้วผมใส่ปลาหมึกก่อนเลยอ้าวหัวลืมหั่นหัวปลาหมึกลืมหั่นเอาละครับเสร็จแล้วก็หั่นหัวซะหน่อยทำซะอย่างดีแล้วไม่ยอมหั่นใส่ลงไปกุ้งด้วยครับโอ้โหปลาเนี่ยที่ผมเลือกตัดเอาไว้แล้วทอดอย่างนี้เพราะว่ามาผัดแบบนี้ไม่ได้ไงครับพอผัดแล้วมันจะเละหมดนะครับเราก็ใช้กุ้งกับปลาหมึกนี่แหละครับผัดกับพริกอย่างนี้ให้หอมโอเคปล่อยเขาสุกนิดนึงครับเตรียมน้ำปลาเหมือนเดิมครับน้ำปลาใส่ที่ขอบๆนี่ขอบกระทะเนี่ยก็จะทำให้น้ำปลาเรามีกลิ่นหอมขึ้นน้ำตาลปี๊บครับสักหน่อยโอ้โหเสร็จแล้วน้ำมันหอยหน่อยครับใบกะเพราครับรอให้ใบกะเพราเราสุกครับทีนี้จานสำเร็จผมผัดเรียบร้อยผมก็จะตักอันนี้ใส่แล้วครับสุกเรียบร้อยแล้วกระบวยตักเรารวยมากเลยครับซีฟู้ดมากกว่าเส้นอีกอยู่บ้านนี่โหประทับใจแน่คนกินนะครับประทับใจ เสร็จแล้วปลาของเราครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาน้ำใส่ลงไปหน่อย
ใบกะเพราทอดกรอบเราครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับวุ้นเส้นผัดกะเพราทะเลครับเดี๋ยวเรามาชิมกันละครับชิมละครับตรงไหนดีปลาดีกว่านะครับปลาที่ถูกทอดกับกรอบแล้วก็เส้นโอ้โหเห็นไหมเส้นยังไม่แฉะเลยปลาหมึกด้วยเมื่อกี้ผมสงเส้นลงมาดูจะให้ดูว่ามันแฉะหรือเปล่านะครับปกติแล้วถ้ามันแฉะอย่างเงี้ยเส้นเราก็จะอืดแต่ถ้าผัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเส้นเราจะไม่อืดนะครับเพราะว่าเราเลือกที่จะไม่ใส่น้ำเยอะเกินไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผัดออกมาแล้วเนี่ยมันแห้งๆหน่อยใส่เส้นลงไปเคล้าลงในกระทะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นเราทิ้งไว้นานเนี่ยสมมติใครก็ตามที่จะเอาไปทำขายเส้นผัดรอไว้ก่อนแล้วก็ผัดเครื่องกะเพราพอเครื่องกะเพราเราเนี่ยมีน้ำเยอะๆก็ผัดให้น้ำลดลงแล้วค่อยใส่เส้นลงไปผัดอีกนิดนึงเพื่อให้เส้นร้อนแล้วขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำหน้าร้านขายลองไปทำดูนะครับอร่อยมากๆเลยนอกจากซีฟู้ดแล้วท่านผู้ชมก็ใช้เป็นไก่สับไก่ชิ้นเนื้อหมูกะเพราได้หมดเลยนะครับทำแบบกะเพราปกติเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากที่เราได้น้ำมันที่ดีเนี่ยก็จะช่วยไประดับหนึ่งแล้วนะครับที่ทำให้เรียกว่าน้ำมันของโครงการพัดนี่แหละครับน้ำมันเมล็ดคาเมเลียที่ผัดลงไปแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่มีไขมันทานเลยนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้สูงเหมาะทีเดียวนะครับสำหรับอาหารที่เราผัดแบบนี้นะครับแล้วก็ทอดแบบบางๆนะครับทอดแบบบางๆอย่างที่ผมทอดปลาเมื่อกี้เห็นไหมครับเหลืองสวยแล้วก็หอมทีเดียวแล้วก็ไปกับน้ำปลาที่เราคุกปลาไว้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่บอกเทคนิคเอาไว้ว่าปลาผมไม่ได้ใส่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วผัดลงไปเพราะว่าเวลาเขาผัดกะเพราเนี่ยชิ้นปลาจะแตกก่อนผมเลยเยอะออกมาเป็นทอดให้หอมก่อนหรือถ้าใครก็ตามอยากจะได้เนื้อปลาผัดลงไปด้วยก็หั่นเป็นลูกเต๋านะครับหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วทอดให้เหลืองก่อนแล้วค่อยเคาลงไปทีหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่เรียกเมนูสิ้นคิดจริงๆนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบทานข้าวเอาเปลี่ยนเป็นวุ้นเส้นแบบผมนี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมติดตามดูทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับ10 โมงเช้าจะมีเคล็ดลับต่างๆกับรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับแล้วถ้าผู้ชมชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับที่ทำให้รายการอยู่ได้กันนะครับแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะรายการนักนะครับที่บอกเคล็ดลับอย่างเรียกว่าถึงรากถึงโคนทีเดียวอย่างแบบรายการของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่วันเสาร์10 โมงเช้าอาทิตย์10 โมงเช้าวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ